ได้ยินกล่าวว่าคุณเอ๋คุณศึกมาด้วยอ๋อใช่ครับคิ้วยังไม่ขึ้นอายมากก็เร็วๆเนี่ยอย่าลืมเชียร์นะคะนะครับเลยเมื่อคืนก็นั่งดูตั้งนานกว่าจะตัดสินใจว่า It's the best 3สวัสดีลืมกดสวัสดีค่ะพี่เลศค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าพี่เลศมาทำอะไรที่เซย่าโต้ค่ะมาติดไฟแต่งรถให้ดูให้ดูสวยงามให้ดูแตกต่างพี่เลศเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะคืออยากจะสัมภาษณ์พี่เลศนิดนึงนะคะว่าพี่เลศมาใช้บริการอะไรบ้างที่เซย่าโต้ค่ะอันหนึ่งก็คือติดไฟตอนแรกคือต้องการติดไฟด้านหน้าเป็นแล้วสั่งเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เห็นของคุณเอ๊ะเขาติดแล้วสวยก็เลยถูกใจเลยเดินมาที่ร้านมาสอบถามดูว่าทำอะไรได้บ้างก็เลือกอยู่ก็ได้ออกมาเป็นตัวนี้แต่ว่าสีตอนแรกก็ต้องคิดก่อนว่าจะเอาสีอะไรที่มันแตกต่างแล้วอย่างสีที่พี่เล่นเลือกเนี่ยนะคะเขียวแดงนะคะน้ำเงินเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่ค่อยมีใครคิดถึงว่ามันจะผสมกันออกมาแล้วมันจะดูดีแล้วก็แมทช์กันขนาดนี้ไม่ทราบว่าพี่เล่นแบบทำยังไงถึงแบบคิดสูตรนี้ออกมาคะแล้วก็ให้มันแบบโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นขนาดนี้เพราะอย่างคุณเอ็กซ์ก็ติดธรรมดาอย่างเดียวขาวแดงน้ำเงินแต่พี่เล่นที่โอ้โหโดดเลยมาโทนสีเขียวซึ่งเป็นโทนเจแปนโตเกียวออโต้ซาลอนมากค่ะท่านผู้ชมคะก็คือถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยตอนนี้นะคะทั่วโลกกำลังนิยมอยู่เทรนด์นี้เป็นเทรนด์สีเขียวค่ะก็คือพี่เล่นนี่ก็อินเทรนด์สุดๆนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทางเจ้าของร้านด้วยว่าแนะนำแล้วเราก็ลองจินตนาการตามดูนะว่ารถเราสีขาวถ้ามองมาไกลๆแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะรู้สึกแตกต่างสีฟ้าเนี่ยเห็นใกล้เคียงนะก็เลยคิดว่าสีเขียวเนี่ยน่าจะถูกใจแล้วล่ะก็เลยเป็นเจ้า transformer ตัวนี้นะคะเป็น transformer ตัวนี้แล้วก็มี day running light ซึ่งจะเป็น audi a 6 style นะคะแล้วก็จะมีไฟกระจังหน้าสีฟ้าก็คือ match กันด้วยแล้วพี่เล่ก็ใส่fog lamp ด้วยใช่ไหมคะสีนอนรบกวนพี่เล่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมคะท่านผู้ชมคะเหลือเชื่อเลยนะคะว่าแสงที่เราได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นแสงที่ค่อนข้างที่จะแมชทีเดียวนะคะสีที่พี่เล่นเลือกเนี่ยก็คือจะมีสีแดงนะคะเขียวแล้วก็น้ำเงินแต่ว่าท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าพอมันผสมกันแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นแม่สีที่ผสมกันมันได้สีม่วง2ที่จานฉายค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นสูตรลับเฉพาะของเซย่าออโต้เท่านั้นนะคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะพี่เล่ก็เปิดแล้วนะคะฟ็อกแลมป์ก็สรุปว่าสวยงามมากพี่เล่คะเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะก็สรุปว่าพี่เล่พอใจในผลงานการติดตั้งของเราไหมคะพอใจมากครับอันดับแรกเรื่องของคุณภาพของสินค้าพอใจสีสวยแล้วก็เรื่องของฟิล์มในการติดตั้งดูเรื่องของสายไฟทางด้านในแล้วก็ดูวิธีการติดตั้งแล้วเนี่ยหนึ่งเลยที่ชอบก็คือไม่จอดรถทำเพื่อนไม่ใช่กาวร้อนแล้วก็มีเครื่องปลอดโคมก็ที่เป็นอาชีพพี่เล่คะอยากถามนิดนึงนะคะว่าพี่เล่ให้คะแนนเต็ม10ให้พี่เล่ให้เท่าไหร่ดีคะถ้าเต็ม10ก็ต้องให้10ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เล่มากนะคะหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้รับใช้แล้วก็ให้บริการอยู่นะคะท่านผู้ชมคะก็รถคันนี้ก็ออกมาได้สวยงามมากแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น CIVIC ที่ FD ที่สวยที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ